ค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคือปัญหาเรื่องของหนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเราอยู่ในระดับที่สูงนะคะก็เฉียด 80% ต่อ GDP กันแล้วนะคะซึ่งปัญหาใหญ่ก็มีหลายส่วนหนี้ครัวเรือนที่มันมาจากบัตรเครดิตเยอะสินเชื่อบุคคลมาตั้งแต่หนี้บ้านหนี้รถบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลกู้ทำธุรกิจคือบางคนก็คือเอาไปรวมอยู่ในหนี้ครัวเรือนด้วยหมายถึงว่าเวลาไปกู้เนี่ยประเภทกู้นะครับเขาเลยต้องนับรวมมาหลายคนก็กังวลว่าตอนนี้ 78.7 มันกำลังจะไป79หรือเปล่ามันจะทะลุ80มั้ยแล้วที่สูงกว่าบ้านเรามีแค่เกาหลีใต้นะในเอเชียเนี่ยเราใช้อันดับ2เลยมันจะแล้วคือพอจะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกันใช้เงินหน่อยอ้าวนี่ยังพลุงพลังอยู่เลยอ่ะเลยต้องได้ 1,000 นี่โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างมากพอสมควรนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเย้ายวนใจเราสุดเกินนะอย่างเช่นโปรโมชั่นจะไปผ่อนมือถือเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยผมเห็นบางรายเนี่ย 0% 36เดือนหรือว่า 0% 3ปีแล้วนะคือเดิมทีอาจจะเห็นแค่6เดือนหรือว่า10เดือนเป็นอย่างมากใช่มั้ยอันนี้3ปีอ่ะ3ปีนี่ตกถ้าเกิดโอ้ยต่อให้เป็นไอโฟนเดือนละ1,000กว่าบาทอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกกันนะคะโดยเฉพาะการเป็นหนี้ของคนรุ่นใหม่คนเพิ่งเรียนจบคนเพิ่งทำงานเนี่ยเขาเป็นหนี้กันเยอะเลยค่ะความที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเคยบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้นานนะคะแล้วก็เป็นหนี้มากเลยทีเดียวนะเพราะฟังดูดีนะเยอะมากแล้วก็นานด้วยคือแล้วก็เป็นหนี้เร็วด้วยหนี้เร็วด้วยคือหมายความว่าทำงานมาไม่ทันเท่าไหร่เลยซื้อบ้านซื้อรถมีบัตรเครดิตตั้งหลายใบแล้วกลุ่มนี้เป็น NPL เยอะถ้าคุณเข้าไปดูในโลกออนไลน์กันผมชอบเข้าไปอ่านนะความเห็นน้องๆคือคนทำงานส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยของเด็กที่ทำงานใหม่ๆเนี่ยครบ3เดือนคำถามแรกเลยคือไม่ใช่ถามว่าออมที่ไหนเก็บเงินเหลือนะทำบัตรเครดิตได้หรือยังพอ4เดือนปุ๊บผ่านโปรแล้วทำบัตรที่ไหนได้บ้างหรือถ้าบัตรไม่ได้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ไหมกู้มอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าส่วนใหญ่จะถามเรื่องการก่อนหนี้ก่อนการออมไปซ้ำไปมันเป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งหรืออย่างไรเนาะก็เป็นไปได้เพราะว่าสมมติว่าถามว่าวันนี้เธอมาทำงานยังไงบ้างนั่งรถเมล์โอ้โหผมเหม็นความจนอะไรอย่างเงี้ยมาอาจจะเป็นอย่างนั้นผมนึกว่ามาเรือคลองแสนแสบไม่เหม็นความจนเลยใช่ไหมต้องไปผ่อนรถอ่ะผ่อนไหวไม่ไหวไม่รู้ต้องพยายามอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี่นะคะที่เกิดกับคนรุ่นใหม่จะแก้กันยังไงนะเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานเลยค่ะสองใบค่ะสามใบครับประมาณ 2-3 ใบค่ะตอนมีบัตรเครดิตตอนนี้มีอยู่ใบเดียวครับพฤติกรรมการก่อนหนี้จากการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเครดิตของคนที่มีอายุระหว่าง 20-22 ปีเป็นกลุ่มเด็กจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานมีรายได้หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม Gen Z ได้สร้างความกังวลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรอย่างมากเพราะห่วงว่าถ้าอายุยังน้อยแต่ต้องมีหนี้หากเกิดค้างชำระหนี้จะทำอย่างไรทำให้เครดิตบูโรได้เข้าไปเกาะติดข้อมูลกลุ่มคน Gen Z ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาโดยเข้าไปดูถึงแนวโน้มว่าเป็นเช่นไรมีการอนุมัติหนี้ใหม่ให้คนกลุ่ม Gen Z เยอะหรือไม่หลังพบว่าช่วงไตรมาส2ของปีนี้คนกลุ่ม Gen Z มีหนี้สินรวม 1.03 หมื่นล้านบาทเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แล้ว280ล้านบาทซึ่งข้อมูลสะท้อนว่าส่วนใหญ่คนอายุน้อยจะมีหนี้กับนอนแบงค์มากที่สุดเพราะปัจจุบันวัยรุ่นทำงานเร็วมีรายได้ตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถค้าขายสินค้าออนไลน์ได้พอมีรายได้ผู้ให้บริการเช่นบัตรเครดิตก็จะพิจารณาอนุมัติการก่อนหนี้ได้เช่นกันกลุ่มเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งเฝ้าระวังไม่ใช่แต่เฉพาะกลุ่ม Gen Z แต่ยังรวมถึงกลุ่มคนวัยใกล้เกษียณตั้งแต่อายุ55ปีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังมีการก่อหนี้และระดับหนี้ไม่ลดลงยังมีหนี้สูงอยู่และกลุ่มคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทรายการชั่วโมงทำเงินได้ลงพื้นที่สำรวจคนในวัยทำงานหลากหลายช่วงวัยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นพบว่าส่วนใหญ่มีบัตรเครดิตและนิยมใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชำระราคาสินค้ากิติโชติตั้งสิริมานกุลเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเล่าให้ฟังว่านิยมใช้บัตรเครดิตชำระราคาสินค้าออนไลน์เพราะสะดวกในการซื้อของออนไลน์ครับเพราะว่ามันต้องพ่วงกับบัตรในการ
การซื้อของออนไลน์ในทั่วไปแบบของกระจุกกระจิกอะครับแต่ว่ามันแบบตัดจากบัตรมันง่ายกว่าเพราะว่ามันจำข้อมูลเราได้เลยแล้วก็แค่กดทีเดียวเราใช้ไปได้ตลอดเช่นเดียวกับพนักงานหญิงของบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่งที่บอกว่านิยมใช้บัตรเครดิตในการชำระราคาสินค้าเช่นกันและมองว่าบัตรเครดิตมีทั้งคุณและโทษซึ่งผู้ใช้ต้องมีความรับผิดชอบประมาณ 2-3 ใบค่ะจองโรงแรมจองตั๋วซื้อของทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะรับผิดชอบตัวเองได้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะมีบัตรเครดิตเพราะว่าบัตรเครดิตมันมีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้ในทางที่ถูกต้องเราแมเนจตัวเองได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อดีกับตัวเองมากกว่าพี่มาพรภูบุญอ้วนพนักงานบริษัทเอกชนเป็นอีกคนหนึ่งที่บอกกับทีมงานว่ามีหนี้บัตรเครดิตและเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้แมเนจรายรับรายจ่ายให้สมดุลเท่านี้เองแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสมมุติรูดร้อยหนึ่งเราชำระเท่าไหร่ถ้าไม่มากเราก็เอาเข้าเต็มจำนวนค่ะใช่แต่ถ้ามากเราก็ดูเลทอีกทีนึงว่าเราจะสามารถใช้คืนให้ได้เท่าไหร่อาจจะเป็นขั้นต่ำอะไรประมาณนี้ก็เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับในเรื่องส่วนตัวด้วยอย่างโทรศัพท์หรืออย่างค่าใช้จ่ายอื่นเราก็อาจจะมาดูอีกทีนึงว่าถ้าเราพอจะจ่ายได้เราก็ใช้ตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควบคุมตรงนี้การเป็นหนี้สามารถแก้ไขได้โดยคุณสุรพลโอภาสเถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดมีคำแนะนำคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตโดยเฉพาะในกลุ่มคนเจนซีไปฟังกันค่ะคนเจนซียังมีพละกำลังนะครับสิ่งที่เขาต้องคิดตอนนี้ก็คือว่าทำยังไงเขาจะมีรายได้หลายทางนะครับอาจจะทำงานออฟฟิศอาจจะทำงานเซคันด์จ็อบนะครับแล้วหารายได้เหล่านั้นแล้วเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายหรือเปลี่ยนวิธีการก่อหนี้ซะออมก่อนใช้คิดก่อนใช้นะครับใช้บัตรเครดิตใช้ร้อยจ่ายร้อยอันนั้นนะครับก็คือวิธีการที่ทำให้ตัวเขาเองปลอดภัยมากที่สุดครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปเที่ยวในต่างประเทศสิ่งที่เราต้องทำคือวางแผนการออมถ้าเงินเราออมไม่ถึงเราจะไม่ไปเที่ยวนะครับเราอย่าเริ่มต้นในการกู้ไปก่อนเที่ยวไปก่อนผ่อนทีหลังถ้าเริ่มต้นวิธีคิดมันเหมือนกัดกระดุมนะครับถ้าเรากัดกระดุมเม็ดแรกผิดเสื้อทั้งตัวไม่สวยครับหนึ่งนะครับขายสิ่งที่ไม่จำเป็นซะนะครับและเอาเงินนั้นไปชำระหนี้สองหารายได้เพิ่มและเอาไปชำระหนี้สามจัดระเบียบในการใช้จ่ายซะนะครับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับและอันสุดท้ายที่ยากนะครับก็คือว่าทำอย่างไรเราจะมีเงินออมเท่ากับ6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 เราจะต้องมีเงินออมอยู่กับเราเนี่ย6เท่าของ30,000 638คือ 180,000 บาทในทุกขณะเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นตามเราจะไม่มีปัญหาครับครับผมคุณอย่าภูมิใจเขาบอกให้ลดลดเหรอลดนี่ลดแล้วเมื่อก่อนมีเป็น10ใบอันนี้เหลือแค่2ใบถูกนะฮะแต่ก็คิดอยู่ว่าจะไปรู้อะไรคือไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะมันมีบัตรเครดิตอยู่ในมือเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหใช้จ่ายคล่องอะไรก็อยากจะซื้อไปหมดสมมติว่าไปถึงร้านเสร็จปุ๊บอาจจะซื้ออันนี้แค่จิ้มชี้แล้วก็หยิบมาแล้วก็รูดเลยไม่ดีไม่ดีแทบจะหักบัตรทิ้งแล้วบางท่านนี่จะใช้วิธีลดวงเงินเอาในบัตรเครดิตคือมีเยอะเกินไปเดี๋ยวใช้เยอะนะฮะลดวงเงินไปส่วนผมเนี่ยคือต้องรู้จักการจัดการไงถ้าเรารู้ว่าวงเงินเราเยอะเราจะใช้เยอะเราก็เลยไม่ใช้มันเต็มๆไปเลยมันจะเลยหรือว่าเงินน้อยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไม่ดีนะคุณผู้ชมนี่คือชั่วโมงทำเงินไม่ใช่ชั่วโมงสร้างหนี้อ๋อนึกว่าชั่วโมงใช้เงินคือมีวงเงินไว้มันดีแล้วเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเราไม่ได้ใช้มันก็จะมีประโยชน์ในอนาคตถ้าเราไปดึงมันมาใช้ก่อนในอนาคตสมมติว่าจะไปใช้อะไรที่มันฉุกเฉินทำไงหรือบางทีไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ50,000-70,000บางคนตัวเป็นแสนอ่ะไม่มีไม่ได้พกเงินสดบัตรก็รูดได้นะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุฉุกเฉินและจำเป็นแต่ว่าพอดีเขาบอกเน้นไปที่กลุ่มเจนแซดโอ้อันนี้ซึ่งถ้าไม่รู้ว่าเจนแซดเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็กล้องซูมมานี่คือเจนแซดอาการป่วยคอการแล้วพิธีกรรายการน่าจะ lost generation เจนแซดนะคุณผู้ชมคือคนที่เกิดตั้งแต่ปี2540เป็นต้นไป20ต้นตอนนี้ไม่เกิน23ครับแล้วตอนนี้ชีวิตเขาดีมากเลยนะทำงานมาปุ๊บบิ๊กไบต้องมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ต้องมาท่องเที่ยวต้องตามใจฝันนี่แหละเงินทั้งนั้นวิธีแก้เมื่อกี้ที่คุณสุรพลบอกนะ
ขายที่เคยซื้อมาเนี่ยยอมตัดใจขายแล้วไปใช้หนี้เถอะนะงั้นนะมันท่วมหัวจริงถูกต้องนะแต่ว่าเกิดว่าใครที่ท่วมแล้วกำลังจะเป็นคดงคดีกันอยู่นะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูคลินิกแก้หนี้กันค่ะ